สาวเราสวยไงคนสวยก็คือมีสิทธิ์เลือกซึ่งพี่สาวหนูคือไอดอลเลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอชมนับโดดป้องแพทเผยเรื่องพีสุดอึ้งทำคนยุฝ่ายชายหนีไปมีหน้าชากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากระหว่างแพทณปภาและพีชานนท์ที่หนุ่มพีเช็คโทรศัพท์ต้นจับได้ว่าสาวแพทฟอลโล่อินสตาแกรมเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยสาวแพทก็ได้ลั่นกลางไลฟ์ว่าอย่าเช็คโทรศัพท์กันพร้อมกับบอกว่าต่อให้พีเช็คอ่ะคนจะไปก็ไปอยู่ดีมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแพทบอกพีตลอดปล่อยจอยให้อยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยเข้าใจปะถ้าวันหนึ่งแม่เปลี่ยนใจไปทางนั้นจริงๆก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันล่าสุดหลานสาวของแพทณปภาสาวนับได้ออกมาเปิดใจมองว่าหนูมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลการคบกันไม่จำเป็นต้องไปก้าวก่ายการไปดูไลน์แฟนเราอาจจะมีคุยอะไรมากกว่าที่เขารู้อาจเป็นไลน์ครอบครัวเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้หรือเรื่องงานเรื่องการเงินที่ไม่ควรมาก้าวก่ายกันคือนับไม่เช็คโทรศัพท์แฟนและแฟนก็ห้ามเช็คโทรศัพท์พี่ทุกคนบอกว่าให้พีหนีไปพีแพทก็บอกพีแล้วว่าถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่เขาไม่ไปเองผู้ชายกราบเช้ากราบเย็นให้ทำไงอ่ะก็ไม่ได้ผิดที่พี่สาวเราเพราะพี่สาวเราสวยคนสวยมีสิทธิ์เลือกซึ่งพี่สาวหนูคือไอดอลเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอชมเอาจริงๆที่แพททำถูกแล้วเขาให้เกียรติทั้งคู่เขาให้เกียรติตัวเองด้วยเขามีสิทธิ์เลือกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ